ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเองเมก TS นักพากเกอร์แล้ววันนี้ทุกคนอยู่กับรายการ History กับ TS กันอีกแล้วนะครับผมนะว้าวจับมือครับเป็นไงเหมือนซอปปองวะล่ะก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าวันที่29เดือน1ของปี65เนี่ยเป็นวันที่ดออัปเดตซึ่งเป็นอัปเดตที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะอลังการเลยนะครับไม่ถือกับว่ามีแชปเตอร์ใหม่แต่ก็ถือว่าอลังการในด้านเกมเพลย์นะครับผมบอกให้เลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับสำหรับดออัปเดตใหม่นี้ซึ่งการอัปเดตในครั้งนี้นะครับจะใช้ชื่ออัปเดตว่า Hotel Plus Update โดยถ้าเกิดแปลเป็นไทยแล้วนะครับมันก็จะแปลว่าการเสริมโรงแรมมานั่นเองก็อาจจะเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆแล้วก็โรงแรมที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับโดยในวันนี้นะครับผมก็จะแยกเป็นพาร์ทเอาเผื่อถ้าเกิดมันมีตัวอะไรที่ผมไม่ได้พูดในคลิปนี้ก็สามารถดูในพาร์ทหน้าๆได้นะครับโดยในวันนี้นะครับผมได้คัดเลือก2ตัวแรกมานะครับสำหรับในพาร์ทแรกนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ประวัติและดื่มด่ำกับตัวละครในอัปเดตของดอนะครับเจ้าเจฟและก็เจ้าดอฟนะครับดุ๊บดอม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 ไม่รู้ราวกับเพลงครับเป็นเริ่มกันเลยผมจะขอเรียกศัตรูในเกมดอว่า Entity แล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับแบ็ครูมอะไรนะเจฟนะครับเป็น Entity ที่อาศัยอยู่ในโรงแรมห้องที่52โดยภาพรวมนะครับเจฟจะถูกบดบังด้วยความมืดจึงทำให้เราสามารถมองเห็นเจฟได้แค่ตา2ข้างที่เรืองแสงออกมาจากความมืดเท่านั้นเองและยังมีส่วนที่ออกมาจากความมืดด้วยครับเป็นหนวดสีม่วง2เส้นพฤติกรรมของเจ้าเจฟนะครับเจฟเป็นบุคคลที่เป็นมิตรนะครับและแน่นอนว่าเขาจะไม่ทำร้ายคุณอย่างแน่นอนและเขายังมีร้านค้าด้วยนะครับชื่อว่าเจฟช็อปซึ่งผมก็ไปดูนะครับว่าผมคิดไปเองแล้วบอกว่าร้านมันหน้าตาคุ้นๆเหมือนตัวอะไรสักตัวหนึ่งไงอันเดอร์เทลเนี่ยโดยที่บักเจฟเนี่ยจะตั้งใจมองคุณอย่างใจจดใจจ่อเลยครับเพื่อให้คุณน่ะมาซื้อของทั้ง4อย่างที่เขามีอยู่นะครับโดยของที่เขาขายเนี่ยก็จะมีดังนี้เลย1นะครับเป็นยา2เป็นที่สะเดาะกรหรือพิกล็อก3เป็นไม้กางเขนคูซิฟิกกับ4นะครับกุญแจรูปหัวกะโหลกโดยเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังนะว่าทั้ง4อันนี้มันทำงานยังไงเรานะครับจะสามารถเจอเจฟได้หลังจากที่เราออกมาจากห้องสมุดนะครับซึ่งเรียกได้ว่า2ห้องถัดไปก็จะเป็นห้องเจฟช็อปเลยนะโดยเจ้าเจฟนะครับไม่ได้ขายเพียงแค่พิกล็อกยานะครับเขายังขายอย่างอื่นอีกที่เป็นแบบสุ่มและ2อย่างที่เขาจะขายแน่นอนนะครับก็คือไม้กางเขนกับกุญแจผีถ้าเกิดใครโชคดีหน่อยนะครับก็จะได้ไฟฉายจากเจฟไปนะครับโดยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ50-250นะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเข้ามาร้านเจฟก็เตรียมเงินกันไว้ดีๆด้วยนะครับโดยรางวัลความสำเร็จทั้งหมดนะครับเราก็จะได้ตามนี้เลยนะPeace Donate ก็คือช่วยบริจาคหน่อยส่วนแบรนด์ที่2นะครับจะมีชื่อว่า Supporting Small Business นะครับหรือช่วยอุดหนุนร้านเล็กๆอย่างเราขอบคุณและกลับมาใหม่นะและในร้านเจฟเนี่ยยังมีตัวละครทั้ง2ตัวนะครับที่อยู่ในร้านด้วยนะซึ่งตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเอลมันชื่อเอลกอฟลิโน่นะครับเจ้าตัวนี้เราสามารถคุยกับเขาเป็นเรื่องเป็นราวได้เลยนะเรียกได้ว่ามีไดอะล็อกของตัวมันเองแล้วก็เจ้าบอบนะครับเป็นโครงกระดูกซึ่งถ้าเกิดเรากดมันเยอะก็มีโอกาสที่มันจะมาจับสแกร์เราได้นะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ History กับ TH ในวันนี้นะครับผมนะเป็นไงกันบ้างล่ะครับท่านผู้ชมรู้สึกชอบเจ้าเจฟกันบ้างหรือเปล่าส่วนตัวผมชอบมากเลยนะคือเขาเป็นคนที่แบบเรียกได้ว่าดีเลยทีเดียวนะมาช่วยเราคือก็ไม่ได้เชิงช่วย 100% หรอกแต่เขามาขายของให้เราทำให้เรานะเล่นผ่านเกมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าคบมากที่สุดเลยนะครับในเกมดอกดไลค์กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยครับเพราะว่าผมจะได้มีกำลังใจทำ History กับ TH ต่อไปเนาะถ้าเกิดใครอยากดูรายการอย่างนี้เยอะๆก็กดไลค์เลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาคนดูไปก่อนนะครับไว้เจอกันรอบหน้าสีย่า It's a real man hunt. You don't got the courage to beat me. Go hide in your nerdy dream streams. You got more beef than your burger meat piece. Plotting more seeds in your garden team trees. Picture the world where we quality rules. It's not just a pick, you can fly to the moon. Got no vibe foul against my roster. Don't you identify as an attack helicopter. You said hi to your brother with a brand new channel. I said bye to my brother with a mag of ammo. So go cry to your mama and an ad to pack up. You ditching wars to put your hand on ammo. Can't handle the truth.